ครับปัจจุบันนี้ใครๆก็หันมาดูแลสุขภาพร่างกายมากยิ่งขึ้นใช่ไหมครับหลายคนเนี่ยหันไปออกกำลังกายแต่รู้ไหมครับว่าบางครั้งอาจจะเกิดการบาดเจ็บจากการออกกำลังกายได้เพราะฉะนั้นเราต้องเตรียมตัวอย่างไรหรือว่าถ้าหากบาดเจ็บต้องดูแลอย่างไรนะครับในวันนี้พามาพูดคุยกันครับกับนายแพทย์กิตติภูมิโชคจรัสกิจนะครับศัลยแพทย์กระดูกและข้อเฉพาะทางเวชศาสตร์การกีฬาศูนย์กระดูกและข้อของโรงพยาบาลหัวเฉียวนะครับสวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีครับคุณหมอครับถ้าพูดถึงอาการบาดเจ็บจากการออกกำลังกายเนี่ยลักษณะเป็นยังไงบ้างครับง่ายๆนะครับครับก็จะมี2 อย่างคือ1เนี่ยมันเป็นการบาดเจ็บที่เกิดจากการโดนกระแทกหรือการล้มก็คืออุบัติเหตุนะครับครับครับพวกนี้ก็จะบาดเจ็บต่อข้อต่อมากที่สุดรองลงมาก็เป็นพวกกระดูกนะครับส่วนการบาดเจ็บอีกแบบนึงเนี่ยมันจะเป็นการบาดเจ็บที่เหมือนกับเราใช้งานไปเยอะๆคือถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็เรียกว่า overuse injury ก็คือบาดเจ็บจากการที่เราออกกำลังเกินลิมิตของร่างกายเรานะครับมันก็ทำให้เกิดการบาดเจ็บตึงล้าของกล้ามเนื้อของเส้นเอ็นส่วนใหญ่จุดที่เราจะเจออาการบาดเจ็บในอยู่จุดไหนบ้างครับส่วนใหญ่ที่จะเจอเนี่ยมักจะพบว่าการบาดเจ็บเนี่ยมักจะเกิดจุดข้อมากกว่านะครับ oh. จุดตรงข้อเนี่ยถ้าเป็นส่วนล่างของร่างกายเนี่ยก็จะเป็นข้อเข่าครับมากที่สุดรองลงมาก็จะเป็นข้อเท้านะครับแต่ถ้าส่วนบนเนี่ยก็จะเป็นข้อไหล่แล้วก็ข้อศอกครับที่พบได้บ่อยที่สุดความรุนแรงล่ะครับแตกต่างกันไหมฮะความรุนแรงเนี่ยคือการบาดเจ็บเนี่ยมันก็มีความรุนแรงตั้งแต่ฟกช้ำเฉยๆแทบไม่เป็นไรก็แค่อย่างเช่นเหมือนเราโดนกระแทกก็ความรุนแรงถ้าผมแนะนำง่ายๆก็คือ1ก็คือเรายังสมมติเป็นที่เข่าเป็นที่ข้อส่วนล่างนะครับหนึ่งก็คือเราก็ยังลงน้ำหนักได้ขยับได้ปกติอันนี้เราก็เจ็บเฉพาะจุดเฉยๆอันนี้ก็เป็นรุนแรงน้อยนะครับส่วนรุนแรงเพิ่มเติมขึ้นมาก็เราก็จะเริ่มลงน้ำหนักได้ลดลงเดินรู้สึกว่าลงแล้วมันจะมีความเสียวเจ็บกระเพกอาจจะต้องใช้ไม้ค้ำยันช่วยหรือว่าให้คนช่วยประคองครับส่วนถ้ามันเป็นมากๆเลยเนี่ยก็คือเราจะขยับแทบไม่ได้เลยลงน้ำหนักก็ไม่ได้ขยับก็ไม่ได้อันนี้ความรุนแรงก็ง่ายๆถ้าดูเองที่บ้านก็จะแบ่งประมาณ3อย่างเนี่ยครับถ้าเกิดเป็นกรณีที่แบบเราขยับไม่ได้เลยมันเจ็บมากเนี่ยวิธีการรักษาของคุณหมอต้องทำยังไงฮะก็ถ้าสมมติว่าเราขยับไม่ได้เลยเนี่ยอย่างไรก็ตามเนี่ยเราก็ต้องพักส่วนข้อนั้นก็คือไม่ให้ขยับอาจจะใช้การพันผ้ายืดหรือว่าถ้ามันสมมติว่ามันผิดรูปชัดเจนเนี่ยมันก็คงต้องดามอะไรสักอย่างมาก็ดีให้มันนิ่งๆไว้นะครับพยายามยกจุดนั้นให้เป็นอยู่ที่สูงก็อย่างเช่นยกขาสูงนะครับแล้วก็อาจจะเป็นการประคบเย็นเพื่อลดบวมครับผมโดยทั่วไปเนี่ย เราก็ใช้การตรวจที่เรียกว่า MRI ครับก็เป็นเอ็กซเรย์คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่โรงพยาบาลเราก็มีก็มันก็จะเห็น เนื้อเยื่อในเข่าเกือบทั้งหมดนะครับกระดูกอ่อนผิวข้อมอนแล้วกระดูกแล้วก็เอ็นไขว้หน้าไขว้หลังเอ็นด้านข้างครับก็จะรู้ว่ามีการบาดเจ็บรุนแรงมากน้อยขนาดไหนแต่ถ้าปล่อยเอาไว้เนี่ยมันก็อาจจะเกิดการอักเสบแล้วก็ลุกลามได้ใช่ไหมก็คือถ้าสมมติว่าเราทิ้งไว้สมมติว่าจุดนั้นมันบวมอยู่แล้วเราปล่อยให้มันอยู่ที่ต่ำหรือว่าเราไม่ได้ไปประคบเย็นเราผิดวิธีไปเป็นการนวดพวกนวดร้อนเนี่ยนะครับมันจะยิ่งทำให้เลือดมาเลี้ยงเยอะพอเลือดมาเลี้ยงเยอะนี่ก็จุดนั้นก็ยิ่งบวมพอบวมก็เนื้อเยื่อรอบๆก็มันก็จะอักเสบครับผมก็จะอาการแย่ลงปวดมากขึ้นครับครับคุณหมอแล้วเราจะมีวิธีการเตรียมตัวยังไงฮะก่อนจะออกกำลังกายจะได้ไม่บาดเจ็บครับง่ายๆก็มี2 อย่างครับคือ1ก็เตรียมที่ตัวเราเนี่ยก็ก่อนที่เราจะมีการออกกำลังกายเราก็ควรจะมีการวอร์มอัพร่างกายครับที่แนะนำง่ายๆเนี่ยก็คือเป็นการไปจ็อกกิ้งหรือว่าไปเดินเร็วก็ตามนะครับให้อัตราการเต้นหัวใจเรามันเพิ่มขึ้นนิดหนึ่งมีการสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายครับผมครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยการวอร์มอัพเนี่ยก็จะต่อด้วยการยืดเส้นเฉพาะจุดหรือว่าเรื่องความยืดหยุ่นก็ตามสำหรับชนิดกีฬาที่เราจะเล่นนะครับแต่ละอย่างก็อาจจะต่างกันส่วนการเตรียมตัวอีกอย่างนึงก็คือเตรียมพวกอุปกรณ์หรือสถานที่ให้เหมาะสมคือถ้าเราจะออกกำลังกายอะไรเนี่ยสนามมันก็ต้องพร้อมไม่เป็นขรุเป็นขระครับครับหรือว่าการเลือกชนิดรองเท้ากีฬาก็ต้องเหมาะกับชนิดที่มันเหมาะกับการยืดหยุ่นหรือว่าลดแรงกระแทกแล้วในกรณีที่เผอิญเราออกกำลังกายแล้วเกิดบาดเจ็บขึ้นมาเล็กๆน้อยๆเราควรจะดูแลไงฮะการดูแลการบาดเจ็บเล็กๆน้อยเนี่ยก็ง่ายๆก็คือถ้าสมมติว่ามันขยับได้นะครับแนะนำง่ายๆก็คือประคบเย็นเนี่ยนะครับแล้วก็อาจจะเป็นถ้ามันเริ่มบวมก็เริ่มพันผ้ายืดแล้วก็ยกจุดบริเวณนั้นให้สูงถ้าแนะนำสมมติเป็นที่ขาเนี่ยตอนนอนก็พยายามให้สูงกว่าระดับหัวใจเราครับมันก็จะลดบวมได้ครับครับอย่างเรื่องของอายุนี่เกี่ยวข้องไหมอย่างเช่นว่าคนที่สูงอายุเนี่ยอาจจะเสี่ยงต่อการบาดเจ็บมากกว่าวัยรุ่นไหมฮะคือคนสูงอายุเนี่ยถ้าตามหลักเนี่ยชนิดกีฬาเนี่ยมันก็จะผาดโผนน้อยกว่าอยู่แล้ว
ครับผมแต่ว่าถ้าในคนสูงอายุที่เราต้องระวังคือเรื่องล้มนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่พอสูงอายุเนี่ยก็ต้องยอมรับว่ามันจะกระดูกพรุนกระดูกบางมากกว่าวัยรุ่นอยู่แล้วครับซึ่งคนสูงอายุเนี่ยล้มก็ต้องระวังเรื่องกระดูกหักนี่แหละครับครับผมครับโดยเฉพาะถ้ามีกระดูกพรุนร่วมด้วยนะครับจริงๆแล้วการออกกำลังกายพวกการเสริมกล้ามเนื้อลำตัวหรือว่ากล้ามเนื้อมัดใหญ่ของร่างกายเนี่ยมันก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ป้องกันกระดูกหักตอนที่เราล้มนะครับครับผมคุณหมอครับสุดท้ายอยากจะให้คุณหมอเนี่ยแนะนำคนที่อยู่ทางบ้านหน่อยเพราะว่าตอนนี้หลายคนเนี่ยหันมาดูแลสุขภาพร่างกายมากขึ้นแต่บางคนก็ไม่เคยออกกำลังกายเลยครับแล้วก็หันมาออกกำลังกายแบบหุนหันพลันแล่นอาจจะบาดเจ็บได้อยากจะให้คำแนะนำหน่อยครับคือคำแนะนำเนี่ยสมมติว่าเราเพิ่งเริ่มออกกำลังกายนะครับเราก็ไม่ต้องหักโหมมากเกินไปนะครับเราอาจจะมีการวอร์มอัพแล้วก็คูลดาวน์ก่อนออกกำลังกายแล้วก็การออกกำลังกายนี่ก็ให้ระดับความหนักเนี่ยเหมาะสมครับก็ค่อยๆเริ่มจากน้อยไปมากนะครับไม่จำเป็นต้องออกครั้งเดียว ให้มันมากๆจนรู้สึกว่ามันบาดเจ็บอะครับผมครับอย่างที่คุณหมอบอกไปนะครับก่อนจะออกกำลังกายเนี่ยต้องเตรียมตัวเองให้พร้อมก่อนนะครับเพราะไม่เช่นนั้นเนี่ยอาจจะเกิดอาการบาดเจ็บขึ้นมาได้แล้วก็จะส่งผลเสียตามมาวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณนายแพทย์กิตติภูมิโชคจรัสกิจมากนะครับที่มาให้ข้อมูลกับเราในวันนี้นะครับขอบคุณครับคุณผู้ชมสามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมนะครับรวมถึงสอบถามข้อมูลได้ที่ศูนย์กระดูกและข้อของโรงพยาบาลหัวเฉียวนะครับวันนี้ผมพร้อมทีมงานลากันไปก่อนสวัสดีครับThank you.